าวแซ่ออกยิ้มฟินแลนด์อยากจะชวนแฟนๆไปเก็บเห็ดด้วยกันเข้าป่าไปเก็บเห็ดทุกวันขอแค่เธอกับฉันไปกับสาวแซ่ออกสวัสดีค่ะทุกคนจ้าวันนี้ออกกับพามาเก็บเห็ดเช่นเดิมจ้ะแต่ก็ไม่ค่อยมีเนาะหนาวเนี่ยวันนี้ลมก็แรงด้วยจ้ะคลิปนี้อาจจะมีลมหลายแท้เด้อเพราะว่าลมแรงมากใส่เสื้อ2ตัวเลยมาดูกันเด้อว่าออจะได้เฮ็ดไหมตามออมาเด้อมาช่วยออกเก็บจ้ะเจอ2ดอกแรกอ่อนๆงามเก่นขี่หอยทากนะกวางวิ่ง
ไปแล้วคิดว่าจะมาเจอดงที่สวยแล้ววันนี้หาเฮ็ดยากกินจ้ะอุ้ยไปกินบลูเบอร์รี่มาแดงหมดเฮ็ดแดงเลยมันเดือนกันยาแล้วจะเฮ็ดมันไม่ค่อยออกแล้วหาเฮ็ดยากจ้ะมาป่านี่2วันได้ตั้งหลายครั้งนี้ครั้งที่3ไม่ได้เลยจ้ะได้ไม่ถึงครึ่งถังเลยตอนนี้เดินหาไปเรื่อยๆจ้ะเผื่อได้เนาะ
นั่งในป่าในดงก็ออกเดินโคมเมาถึงจะได้มองหาก็ไม่เห็นหรอกเริ่มจะไม่คลิปจะไม่ยาวแล้วเด้อป่าไหนไก่พูดป่าไหนเฮ็ดหลายก็ได้คลิปยาวเด้อพี่น้องป่าไหนไม่มีเฮ็ดก็ได้คลิปสั้นเริ่มไม่มีเฮ็ดแล้วจ้ะเริ่มไหวอ่ะเขาสู่หน้าหนาวก็ไม่ติหิมะแล้วจ้ะไม่มีเฮ็ดให้ดูหรอก็ไม่ค่อยมีคนดูอ้อแล้วเนาะที่นี่ไม่เป็นไรหรอกจ้ะรอเฮ็ดวินาวินาออกกับเก็บขายเก่าถ่ายให้ดูคือเก่าจ้ะนี่แต่ดอกเล็กดอกน้อยแล้วจ้ะตรงนี้นี่เฮ็ดเดียวนี่แต่ดอกน้อยๆเขาโตชาติอ่ะมันมามันใกล้หนาหนาวแล้วใบไม้ก็เปลี่ยนสีแล้วจ้ะกำลังเหลืองเลยจ้ะตอนนี้ตรงนี้กำลังขึ้นแน่นอนอยู่เลยจ้ะโอ้ยหักบอกกันเหลือเก็บเอาเนาะไม่มีก็หน่อยก็เอาแหละหายากเฮ็ดอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนเผื่อคนอื่นเข้ามาเอา
เสียหมดเลยอ
็ได้จ้ะในถังหนึ่งก็ฝาหนึ่งคลิปนี้ก็ขอลากันเลยเด้ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ออดานาเป็นกำลังใจให้ออดาบายบายทุกคนจ้าบายบายจ้า